สู่ช่วงเกษตรฮอตนิวส์แล้วท่านผู้ชมคะอย่าพลาดเลยวันนี้น่าสนใจหลายๆอย่างเพราะว่าอะไรครับพี่น้องเพราะว่านี่เลยนี่ข่าวนี้ตัวเองก็สนใจด้วยนะงานประมงน้อมใจไทยทั่วลาประจำปี2558จะได้เห็นปลาหายากนะเรียกว่าปลาใกล้สูญพันธุ์ก็ได้ก็คือปลากระทิงไฟโอ้เป็นยังไงนึกไม่ออกใกล้สูญพันธุ์แล้วเป็นปลาหายากอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าปลายุคประวัติศาสตร์อะปลาโบราณอะชื่อปลาตะพัดเดี๋ยวไปดูมันจะแบบแบนๆหรือว่าคือภาพไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่รู้แต่ว่าวันนี้พยายามแต่งตัวให้เข้ากับเกษตรฮอตนิวส์มากเลยเพราะว่าจะมีเรื่องของปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองแล้วดูลายเสื้อหนูเหมือนไหมคะเหมือนที่เขาแบบว่าสารตะเพียนเงินตะเพียนทองอ๋อนำเข้าจนได้ใช่ค่ะหนูพยายามจัดเสื้อให้เข้ากับตะเพียนเงินตะเพียนทองมากเลยคือไม่ใช่ที่เขาไปสารกันนะคะอันนี้เป็นปลาจริงๆนะเขาก็ส่งออกแล้วก็แบบว่ามีชื่อเสียงไปแบบระดับโลกเลยทีเดียวนะคะก็ไปติดตามทั้งหมดได้เลยนะคะในเกษตรฮอตนิวส์ค่ะครับเกษตรฮอตนิวส์วันนี้พบกับผมยอดบารมีนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานประมงน้อมใจไทยทั่วล่าครั้งที่14นะครับซึ่งเป็นการรวบรวมปลาสวยงามพันธุ์ไทยหายากนะครับมาแสดงกันอย่างมากมายทีเดียวครับชมรมผู้นิยมปลาสวยงามประเทศไทยนะครับร่วมกับมูลนิธิคุณแม่คุณภาพและเดอะหมอกรุ๊ปนะครับจัดงานประมงน้อมใจไทยทั่วล่าซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่14แล้วนะครับโดยปีนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอัศจรรย์มัจฉาสยามรวบรวมปลาสวยงามสายพันธุ์ไทยที่หาชมได้ยากหลายชนิดนะครับมาจัดแสดงให้แก่ผู้ที่สนใจได้ชื่นชมเสน่ห์ของปลาไทยครับครับก็เราว่ากันด้วยเรื่องมัจฉาสยามนะครับมัจฉาสยามก็เราก็รู้ว่าปลาไทยแน่นอนปลาไทยในงานนี้เนี่ยนะครับเราพยายามเอาปลาไทยที่หาชมได้ยากหรือชาวบ้านอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าขณะนี้เนี่ยนะครับปลาไทยเราเนี่ยในแม่น้ำลำคลองก็ค่อนข้างจะน้อยนะฮะนอกเนื่องจากการสร้างเขื่อนการใช้สารเคมีทางการเกษตรหรือน้ำเสียได้ลงไปเราก็ไปหาปลาไทยที่หาดูได้ยากเนี่ยมาให้ประชาชนได้ชมกันอย่างที่เห็นนี้คือปลากระทิงไฟนะครับปลาชนิดนี้มีลักษณะเด่นตรงที่พื้นลำตัวมีสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำสนิทและประแต้มด้วยแถบสีแดงสดเป็นเส้นและลายจุดนะครับลักษณะคล้ายกับเส้นประซึ่งก็พบว่ามีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์แล้วถัดมาก็คือปลาตะพัดนะครับที่ถูกขนานนามว่าซากดึกดำบรรพ์มีชีวิตมีหลักฐานพบว่าเป็นปลาที่สืบเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ปัจจุบันจัดว่าใกล้สูญพันธุ์เช่นกันครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเองนั้นปลาชนิดนี้จะสืบพันธุ์ยากอยู่แล้วแม้ว่าจะเริ่มมีการเพาะพันธุ์แต่ก็ยังทำได้น้อยด้วยเหตุนี้เองนะครับจึงค่อนข้างได้รับความนิยมและมีราคาสูงด้วยตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนบาทเลยทีเดียวครับนอกจากนั้นในงานนะครับก็ยังมีปลาสวยงามสายพันธุ์ไทยชนิดที่สามารถเพาะและขยายพันธุ์ได้และเป็นปลาเศรษฐกิจส่งออกมาจัดแสดงเช่นกันนะครับอย่างปลาตะเพียนเงินและปลาตะเพียนทองด้วยความที่ปลาชนิดนี้นะครับมีเกล็ดและสีตามลำตัวแวววาวในตลาดต่างประเทศครับจึงนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามซึ่งปีที่ผ่านมามียอดส่งออกสูงกว่า 500,000 ตัวเลยทีเดียวครับการเพาะพันธุ์ปลาของเราเนี่ยนะครับอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหรือ3กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกเราก็เพาะในเชิงอนุรักษ์ก็คือปลาไทยเราแต่ขณะนี้เนี่ยด้วยความต้องการตลาดในการใช้เป็นปลาสวยงามมีเราก็มีการศึกษาพอเลี้ยงนะครับจนปัจจุบันเนี้ย เราสามารถมีผลผลิตพอขายแล้วมั่นใจว่าไม่มีการสูญพันธุ์แน่ใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปชมได้ที่ MCC Hall ชั้น4เดอะมอลล์บางกะปินะครับระหว่างวันที่7ถึง15มีนาคมนี้ค่าเข้าชมเพียงคนละ30บาทเท่านั้นนะครับส่วนนักเรียนนักศึกษาแสดงบัตรนะครับก็เข้าชมฟรีครับไปต่อกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับขณะนี้มีมะขามหวานที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดตกค้างอยู่มากกว่า300ตันนะครับชาวสวนมะขามหวานในเพชรบูรณ์นะครับกำลังประสบปัญหามะขามราคาตกต่ำครับเหลือเพียงกิโลกรัมละ 15-25 บาทเท่านั้นจากปกติราคากิโลกรัมละ 30-35 บาทนะครับซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบ20ปีทำให้ขณะนี้มีมะขามหวานโดยเฉพาะที่ตำบลตะบ่ออำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับเหลือตกค้างในหมู่บ้านมากกว่า300ตันแล้วและบางส่วนต้องปล่อยทิ้งคาต้นเพราะว่าถ้าจ้างคนมาเก็บก็ไม่คุ้มค่านะครับจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยหาตลาดเพื่อเร่งระบายผลผลิตส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคาตกต่ำนั้นนะครับเป็นเพราะว่ามะขามมีขนาดฝักที่สั้นกว่าความต้องการของตลาดรวมทั้งช่วงนี้มีมะขามจากจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาตีตลาดด้วยนะครับ
ขณะที่จังหวัดลพบุรีนะครับทางจังหวัดเองก็เตรียมส่งเสริมให้ชาวนานั้นปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์นะครับทั้งจังหวัดเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของชาวนาครับคุณอุบลศักดิ์บัวหลวงงามประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรีนะครับเปิดเผยว่าปีนี้ได้ร่วมกับกรมการข้าวและเกษตรจังหวัดเตรียมส่งเสริมให้ชาวนาทั้ง11อำเภอหันมาปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทั้งหมดนะครับเนื่องจากจังหวัดลพบุรีถือว่าเป็นต้นกำเนิดของข้าวหอมมะลิเพราะว่ามีการวิจัยเพาะและขยายพันธุ์ที่ศูนย์เพาะขยายพันธุ์ข้าวอำเภอโคกสำโรงเป็นแห่งแรกนะครับก่อนที่จะนำไปปลูกที่จังหวัดอื่นๆการส่งเสริมให้ชาวนาในลักษณะนี้นะครับนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งปลูกที่เป็นถิ่นกำเนิดของข้าวหอมมะลิคุณภาพดีอย่างที่ลพบุรีแล้วนะครับก็ยังเป็นช่องทางที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนาอีกด้วยครับไปดูผลผลิตผักและผลไม้ของฟาร์มในประเทศจีนกันบ้างนะครับซึ่งถึงแม้จะมีผลผลิตมากแต่ก็ไม่ผ่านการรับรองจากทางการครับปัญหาการไม่ได้รับการรับรองของฟาร์มผักผลไม้ขนาดเล็กในประเทศจีนนะครับทำให้เกษตรกรก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าไม่สามารถนำไปวางจำหน่ายในตลาดหลักได้เนื่องจากการขอรับรองจากทางการค่อนข้างใช้เงินทุนสูงนะครับทำให้ฟาร์มขนาดเล็กหลายแห่งต้องหาช่องทางขายเองอย่างเช่นการมาขายที่งานตลาดเกษตรกรปักกิ่งที่จัดขึ้นสัปดาห์ละ2ครั้งทางด้านของเฉิงเทียนเลอร์นะครับตัวแทนผู้จัดงานตลาดเกษตรกรบอกว่าเกษตรกรที่นำผลผลิตมาขายที่นี่นะครับต่างก็มาจากฟาร์มที่ไม่ได้รับการรับรองจากทางการแต่ว่าทางผู้จัดนะครับก็ได้เข้าไปตรวจสอบการทำงานในฟาร์มแล้วพบว่าเป็นฟาร์มปลอดสารพิษจริงจึงอนุญาตให้นำมาขายได้ส่วนลูกค้าที่มาซื้อต่างก็เข้าใจเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการซื้อขายในงานก็เป็นแบบเชื่อใจกันนะครับซึ่งในฐานะที่คุณเฉิงเทียนเลอร์นะครับเป็นตัวแทนผู้จัดงานตลาดเกษตรกรก็อยากจะให้ภาครัฐลดกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้ฟาร์มต่างๆเข้ารับการรับรองจากทางการได้ครับช่วงนี้ติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณคำนวณครับเกษตรต้องไม่ลืมกำพืชของตัวเองกันเด้อสีบอกไงเกษตรไทยใครกำหนดตัวเราสิตัวเราสิดารุณีหนูจานาเอ็นดูรักหนูเมตตาเอ็นดูหนูแน่หนูจ๋าอย่าทังอ้อนนักจากงามแท้โรงเรียนร่มเกล้าที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วถือเป็นหนึ่งใน7สถานที่ที่ในหลวงได้ทรงเสด็จมาสมัยเมื่อมีปัญหาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และขณะนั้นยังเป็นจังหวัดปราจีนบุรีพระองค์ทรงเห็นว่าน้ำเป็นแนวทางแรกที่จะแก้ปัญหาทั้งปวงอ่างเก็บน้ำนะครับในพื้นที่โครงการพระรามสี่เนี่ยมีหลายอ่างนะครับพระองค์ท่านเนี่ยวางแนวทางก็คือจากอ่างใหญ่สู่อ่างขนาดกลางแล้วก็สู่อ่างขนาดเล็กแล้วก็สู่คลองธรรมชาติหรือคลองลำรางที่ทำให้กับเกษตรกรซึ่งในพื้นที่เนี่ยสามารถทำนาได้สองครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำพระปงและเมื่อครั้งเสด็จมาที่โรงเรียนล่มเกล้าแนวพระราชดำรินั้นโรงเรียนยังยึดปฏิบัติสืบมาพระองค์ท่านได้เสด็จที่โรงเรียนตั้งแต่ปี22นะคะท่านก็พูดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกพืชการคุมดินไม่ให้เราไปเผาเพราะเผาแล้วทำให้หน้าดินเนี่ยจุลินทรีย์ตายหมดเราจึงน้อมนำเอาพระราชดำริของท่านเนี่ยมาตั้งศูนย์กันกับชุมชนเพื่อนำเกษตรกรที่อยู่ในหมู่บ้านของเราเนี่ยมาเรียนรู้ร่วมกับบุตรหลานของท่านแล้วนำไปต่อยอดที่บ้านโดยที่เด็กเนี่ยสามารถที่รับความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดที่ในครอบครัวได้ค่ะการต่อยอดระหว่างโรงเรียนกับชุมชนถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อาทิเรื่องปุ๋ยชีวภาพทานบริสุทธิ์น้ำส้มกวนไม้สมุนไพรรวมถึงสิ่งแวดล้อมคือป่าไม้สรุปว่าพระองค์ทรงงานเพื่อให้ราษฎรอยู่ดีมีสุขนะ จะบอกให้เด็กๆคณะครูผู้บริหารโรงเรียนร่มเกล้าได้ทำสืบสารแนวพระราชดำริที่พระองค์ได้ตรัสไว้เมื่อ30กว่าปีก่อนได้ทรงทำไว้ในพื้นที่แถบนี้นะครับทุกสิ่งอย่างที่เราเห็นเป็นของจริงนี่คือสายพระเนตรที่ยาวไกลเราบางคนคิดไม่ได้อยากจะให้คนไทยเนี่ยได้นำสิ่งนี้ไปใช้ถ้าเราพอเพียงบนวิถีที่เราเป็นไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าชาตินี้จะมีหรือจนแต่เราสามารถอยู่ได้อย่างสุขสบายแม่นบ่พวกเราโอเคไหม yes 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 ดูโอ้ชมตูมารู้ที่นี่เด่นล้ำไปด้วยศักดิ์ศรีเด็กๆที่นี่เขาทำกันยึดแนวของในหลวงชีวิตไม่กลวงมีแต่ของมันพอเพียงทุกคืนทุกวันเชิญเลยท่านเชิญมาดูสวัสดีค่ะ
ครับผมไร้บัตติผมอยากเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอุดหนุนข้าวจากชาวนาโดยตรงผ่านโครงการคู่บุญข้าวหรือไร้บัตติน อกจากจะเป็นการสนับสนุนชาวนาแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายข้าว1กิโลกรัมหัก5บาทเพื่อบริจาคซื้อข้าวให้เด็กกำพร้าสนใจสั่งซื้อได้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการค้าลูกค้าธกส.จังหวัดบุรีรัมย์044690255หรือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการค้าลูกค้าธกส.จังหวัดพะเยา054413858ถ้าใครสะดวกสามารถสั่งซื้อได้ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกสาขาโทรอร่อยทั่วไทย call center 1545หรือที่เว็บไซต์ของธกส.และครอบครัวข่าว3อย่าลืมนะครับอิ่มบุญอิ่มท้องกับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไรบัดดี้สั่งเข้ามาเยอะๆนะครับนี่คือเกษตรท่านนิวส์วันนี้ช่วงนี้กลับไปที่พี่นกและคุณอินครับสวัสดีครับเรื่องเยอะเลยใช่ค่ะ ก็อย่าลืมนะคะในส่วนของงานนะคะที่จะสามารถไปดูกันได้ก็คือวันที่ถึงวันที่15มีนาคมค่ะงานประมงน้อมใจไทยทั่วลาใช่ค่ะค่าข้าวคนละ30บาทอู้เด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยใช่ค่ะมีปลาที่หาดูได้ยากแล้วก็ปลาสวยงามหลายอย่างมาสู่ข้อคิดนะคะคือชีวิตคนเราเนี่ยมีทั้งทุกข์ทั้งสุขเนาะแต่ว่าในช่วงที่เรามีความทุกข์มากๆเนี่ยเราจะใช้หลักคิดอะไรจะใช้หลักยึดอะไรนี่มีข้อคิดที่ดีมากๆค่ะจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุค่ะความทุกข์ที่มีอยู่กอดไว้ทำไมปล่อยมันออกไปให้ใจเราสบายหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุค่ะค่ะแล้วก็ปิดท้ายรายการวันนี้นะคะเป็นเรื่องของรูปปั้นมีชีวิต เด็กๆยังดูรายการอยู่ แอบขู่เล็กน้อยรูปปั้นมีชีวิตอยากรู้แล้วไม่ละจ้าถ้าอยากรู้เดี๋ยวต้องไปดูกันท้ายรายการค่ะ นะคะแล้วก็ส่งท้ายกันด้วยคลิปนี้เลยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ